เช็คด่วนสถานะนี้ได้เงินแน่นอนสวัสดีค่ะเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกัน .com ไหมท่านรับชมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางการเขาเร่งจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะรวมทั้งถ้าใครมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์คัดกรองในงวดนี้นะคะงวดพฤษภาคมทางการเขาจะโอนให้2เดือนเลยนะคะเป็น2งวดคือ 10,000 บาทนะคะสำหรับสถานะนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะซึ่งเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะสถานะจะทยอยเปลี่ยนเป็นสีสถานะที่ท่านได้รับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนะคะก็คือสีเขียวนะคะที่กระทรวงการคลังเขาให้นะคะสถานะแบบนี้ได้รับเงินแน่นอนนะคะรอการโอนเงิน 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทถ้าท่านได้รับเดือนนี้นะคะก็จะได้ 10,000 บาทนะคะถ้าได้รับสีเขียวกาถูกแบบนี้นะคะจะขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ 5,000 บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนให้ท่านโดยเร็วที่สุดอันนี้สีเขียวนะคะก็คือได้แน่นอนนะคะภายในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งสถานะนี้นะคะจะโอนเงิน 10,000 บาทให้ท่านนะคะทบเป็น2งวดนะคะซึ่งเขาจะรีบโอนให้แล้วเสร็จภายใน15พฤษภาคมนี้นะคะแต่ถ้าเงินไม่เข้าวันที่8ก็ภายในเดือนนี้นะคะไม่เกิน15พฤษภานะคะส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นะคะหากใครที่มีสถานะยังไม่เปลี่ยนนะคะขอให้รอผู้พิทักษ์นะคะผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะเขาจะโทรมานัดหมายเพื่อลงพื้นที่นะคะแล้วก็หากตรวจพบตรวจสอบแล้วก็รออัปเดตสถานะนะคะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหากสถานะเปลี่ยนไปท่านจะได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวก็คือรอการโอนเงินนะคะส่วนท่านที่ถูกตัดสิทธิ์ขอให้ทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งสถานะที่จะได้แน่นอนชัวร์เลยก็คือสีเขียวที่กาถูกเนี่ยนะคะได้แน่นอนนะคะรอการโอนเงินจากทางการได้เลยนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็เข้าไปเช็คสถานะหรือตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะโดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มเมนูตรวจสอบสถานะนะคะโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็มือถือที่ใช้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่นะคะแล้วเท่านี้ท่านก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของเราได้นะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งสถานะต่างๆมีความหมายว่ายังไง 3A Variety ได้ลงไว้ให้ในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้เลยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะซึ่งวันที่7ที่8เขาจะมีการจ่ายเงินเยียวยาอีกนะคะท่านใดที่ได้รับสิทธิ์ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ